สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป้ไฮร็อกเราโดนโทษทวงนี้ทุกวันหลังจากเจอผลกระทบจากโควิดอย่างหนักหน่วงจนต้องออกมาไลฟ์สดขายของเพื่อหารายได้และใช้หนี้สินที่มีอยู่ล่าสุดเป้ไฮร็อกได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการถามสุดซอยซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์ตอนโควิดว่าได้รับผลกระทบแค่ไหนหนี้สินเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้นตอของการมาไลฟ์สดขายของถามว่าหนี้สินมากขนาดไหนเห็นว่าโดนทวงเช้าเย็นเป้ตอบว่าต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ตรงพอเราค้างเขาก็คงแปลกๆเลยเริ่มโทรมาทวงผมก็เลยพูดตรงๆว่าจ่ายเงินไปแล้วผมจะเอาอะไรกินเป็นหนี้ที่มาจากซื้อรถตู้บ้านและบัตรเครดิตไม่เคยกู้หนี้นอกระบบแต่ตอนที่ผมเริ่มไลฟ์สดเขาก็เลิกทวงเหมือนเขารู้ว่าผมลำบากจริงๆถามว่าคนรอบข้างมีใครช่วยเหลือบ้างเป้ตอบว่าไม่มีครับต้องช่วยเหลือตัวเองคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดตอนแรกคิดผมเครียดมากไปไหนมาไหนก็โพสต์คนก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วมีวันหนึ่งเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วมองเห็นของซึ่งเยอะมากที่เราเก็บสะสมไว้นาฬิกาเกือบร้อยเรือนมันไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยตอนนี้ผมอยากได้เงินใช้จ่ายเอามากินแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยโทรหาน้องคนนึงมาช่วยขายไลฟ์สดถามว่ามีคนมาซื้อของเยอะไหมในไลฟ์สดเป้ตอบว่าเยอะนะครับมีแฟนคลับที่อยากเก็บของเราไว้ขายตอนนี้รวมๆแล้ว20กว่าชิ้นถามว่าไลฟ์ครั้งหนึ่งได้รายได้เท่าไหร่เป้ตอบว่ามีวันแรกที่ยังไม่เป็นข่าวได้ประมาณ 20,000 บาทวันแรกเลยพอครั้งที่2ดีหน่อยรายได้ถึง 90,000 พอล่าสุดก็แสนขึ้นแล้วครับแล้วก็มีศิลปินที่อยากช่วยเหลืออย่างพี่รางออเคสตราเอากีตาร์มาให้ประมูลมีลายเซ็นอย่างดีถามว่ามีกำลังใจขึ้นไหมเป้ตอบว่ามากจากชีวิตที่มืด8ด้านคนที่เข้ามาประมูลเขาให้กำลังใจผมมากมีทักมาให้ยืมเงินก็มีแต่ผมไม่เอาบอกให้ประมูลของดีกว่าถามว่ามีการวางแผนไหมว่าจะขายอะไรต่อถ้าของหมดของหมดหรือยังเป้ตอบว่าของผมเยอะมากแค่กีตาร์ก็20กว่าตัวลองเข้าไปดูใน Facebook ผมสุรัตน์ทับวังถามว่าเป็นร็อกมา30กว่าปีเงินเก็บไปไหนหมดเป้ตอบว่าผมเป็นคนไม่ชอบเก็บเงินจะมีแค่ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ตอนเราป่วยผมเป็นคนแบบอยากสร้างความสุขให้ตัวเองเพราะผมไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงไหนอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับเป้ไฮร็อกด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ